สวัสดีเช้าวันที่25 มกราคม 64เช้าที่เงียบเหงาและการตัดสินใจประกาศพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นพินัยกรรมในอนาคตถ้าหญิงลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามหญิงลีขอประกาศจะยกบริษัทละลากรุ๊ปให้เป็นสาธารณกุศลในส่วนของการเป็นมูลนิธิให้เด็กกำพร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงได้อยู่อาศัยโดยฝากเรื่องให้พี่บุ๋มปนัดดาเป็นคนจัดการที่จะเป็นธุรกรรมในส่วนของความน่าเชื่อถือและบุคลากรที่จะดูแลในอนาคตบ้านเลขที่14/15/14/16/17 3คูหา6ชั้น1บันไดคงจะได้ประโยชน์มากมายกับเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงในส่วนของรีสอร์ทหญิงลีละลามูลค่า20 กว่าล้านก็ขายทอดตลาดเพื่อที่จะนำเงินเข้ามูลนิธิหญิงลีเพื่อเด็กกำพร้าที่กรุงเทพที่สายไหมส่วนพ่อแม่จะได้อะไรพ่อแม่ก็จะได้เงินจากการเสียชีวิต10 ล้านพ่อแม่จะได้เงิน10 ล้านจากวิสดอมกสิกรที่หญิงลีทำประกันชีวิตไว้และรถยนต์ทุกคันที่ไม่มีงวดนะคะแล้วก็บ้านอีก2 หลังที่อยู่ติดกันกับร้านหลักรูปที่อยู่เขตสายไหมและที่นาแปลงใหม่และที่ดินที่หมู่บ้านนนตะคอวันนี้ก็รู้สึกอยากพูดอะไรออกไปเพราะว่าความตายมันอยู่ใกล้ตัวทุกคนทุกคนสามารถตายได้ด้วยอุบัติเหตุด้วยโควิดหรือว่าการเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ในวันนี้ถ้าเกิดว่าหญิงลียังมีชีวิตอยู่ก็ขอดำเนินทุกอย่างต่อไปแต่ถ้าหญิงลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามขอให้สิ่งที่หญิงลีหามาทั้งหมดมูลค่ามากกว่า50 ล้านนี้ขอให้เกิดประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังมาฝากเลี้ยงไว้เมื่อเขาโตก็มาเอาเขาไปก็ต้องมาให้ความรักเขาเรื่อยๆฝากผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันเป็นจิตอาสาดูแลจุดนี้ช่วยหญิงลีเพราะว่าหญิงไม่รู้ว่าหญิงจะหาเงินไปทำไมไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กหญิงลียากจนขาดแคลนทุกอย่างในวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้มีได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึ่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้มันก็จะเป็นของคนอื่นที่ไม่ได้หาพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนพ่อแม่ไม่อดกินไม่อดใช้ลูกยังไงก็คือลูกพ่อแม่ยังไงก็คือพ่อแม่คนที่ร่วมหาร่วมสร้างรู้อยู่แก่ใจทั้งหมดไม่เคยเอาเปรียบใครการจ้างงานที่ผ่านมาทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดไม่เคยทอดทิ้งใครแต่ในวันที่เราได้ดิบได้ดีเราเรียกหาทุกคนเข้ามาอยู่มากินมาใช้หยิบยื่นให้ทุกอย่างย้อนหลังกลับไปเมื่อเราลำบากวันที่ไม่มีใครเดินตอกต่อยเข้าไปหางานทำเอาร่างกายเอาความสามารถเข้าไปของานทำเพื่อที่จะหากลับเข้ามาสู่ครอบครัวแต่ในวันนี้ที่มันมีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่างครอบครัวก็ยังไม่มีลูกก็ยังไม่มีแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกก็อยากให้ลูกทำมาหากินเป็นลูกจะไม่ได้มาครอบครองสมบัติอย่างเอกรือแต่ลูกจะต้องประกอบสมาอาชีพเป็นลูกอาจจะได้รับมรดกที่แม่ให้ในวันที่เรามีลูกแต่ไม่ใช่ว่าลูกจะมาขายสมบัติเรากินมันก็ไม่ถูกดังนั้นวันนี้ที่อัดคลิปไว้เกิดความสบายใจว่าถ้าเราตายไปสมบัตินี้จะไปไหนจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยก่อนที่หญิงลีจะดังลำบากมากมีทองติดตัวแค่บาท1-2 บาท
ก็เทียวเข้าโรงจำนำเพื่อที่จะหมุนใช้จ่ายเพื่อที่จะไม่เดือดร้อนเพื่อที่จะไม่ให้เราไปเดือดร้อนคนอื่นแต่ในวันนี้ทุกอย่างที่มันมีมาด้วยแรงใจประชาชนด้วยความเมตตาผลักดันจากผู้ใหญ่จากเจ้านายจากครูเพลงจากแรงกายแรงใจตัวเองจากร่างกายที่พ่อแม่เลี้ยงมามันเกินมันได้มากเกินที่คนคนหนึ่งจะใช้จ่ายแต่เงินสดก็ไม่ได้มีเยอะแยะหรอกค่ะเพราะว่าเอามาลงในการก่อสร้างเป็นเงินสดทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารไม่ได้มีใครมาทวงถามยึดทรัพย์อะไรนะคะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่พูดมาในวันนี้ก็คงจะเกิดประโยชน์แก่จิตใจหญิงลีที่จะทำจะสร้างต่อไปแต่ไม่ติดค้างคาใจว่าถ้าฉันตายไปมันจะเป็นไปยังไงวันนี้ขอทนายที่มีใจกุศลมาร่วมดูแลตรงนี้ฝากพี่บุ๋มปนัดดามาร่วมดูแลตรงนี้ฝากสื่อทุกท่านที่เข้าใจหญิงลีและอยากเป็นสื่อกลางตรงนี้ร่วมดูแลร่วมกันนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่เคยดีต่อกันนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตหญิงลีอยู่ในทุกวันปัจจุบันและอนาคตได้มีความสุขกายสบายใจแค่นั้นไม่ได้ปรารถนาจะร่ำรวยฟุ้งเฟ้อหรือใช้ของเวอร์วังแต่อยากมีความสุขที่ตัวเองทำมาที่ตัวเองสร้างมาทดแทนความทุกข์ความจนในอดีตแค่นั้นนะคะสิ่งไหนที่หญิงลีขาดตัวบกพร่องกับใครก็อยากไปเติมเต็มสิ่งไหนที่ใครไม่เข้าใจก็ไม่ได้ปรารถนาให้ใครมาเข้าใจหรือมารักแค่ปรารถนาให้ตัวเองสบายใจและมีความสุขขอบคุณมากมายค่ะ